จริงมีจริงกลับเข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเปิดสายเลยนะใครที่โทรมาเล่นเกมร่วมสนุกก็สามารถที่โทรได้นะครับ02-942-3319ตลอดช่วงรายการ1ชั่วโมงเต็มก็โทรเข้ามาเลยครับรายการวัตถุมงคลทั้งหมด13รายการในวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเต็มฟูลไทม์ไปเลยนะครับเอ้ามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะใครโทรมาติดก็เดี๋ยวตัดเข้าก็เข้ามาช่วงตอนที่ระหว่างรายการกันแล้วกันนะครับวัดสัมพันธวงศ์พระกลิ่งจะดูรายละเอียดนะครับพร้อมทั้งภาพพิธีในงานพุทธาภิเษกใหญ่นะซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ท่านนั่งปลงเองด้วยไปชมภาพครับครับพระกลิ่งมงคลมหาเฮงภายในพระโบสถนะครับนี่เสกในพระโบสถนะครับไม่ใช่เสกตินะครับภาพพิธีเนี่ยพระเถรานุเถระนะครับระดับพระราชาคณะเนี่ยฮะแถบนี้ทั้งหมดเลยเจ้าคุณแววก็มานั่งนะนั่งกันครบแล้วฮะนะเกจิมีอีกมากมายหลากหลายท่านเลยนะครับนะนี่ก็มีหลวงพ่อฟูเข้ามานะครับหลวงพ่อเจริญนะครับเกจิดังๆนั่นเลยท่านคุณไพลินนะเจ้าคุณท่านเจ้าคุณธรรมราชานะฮะหลวงพ่ออาจพระจันทร์นงหลวงพ่อชำนาญพระบางกุฎีทองนะครับเจ้าอันเจ้าวาดวัดเสียงคุกยี่นะก็มาโอ้เสียกันเยอะแยะเลยทั้งมหายานทั้งพุทธนะครับทั้งมหานิกายทั้งธรรมยุทธมาพร้อมพรั่งนะครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณสมเด็จนะอื่นๆท่านก็พร้อมอนุโมทนาให้กับชุดนี้ด้วยนะประนันถึงบอกว่าครบไม่มีอันไหนได้เยอะอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ประกอบพิธีเนี่ยคุณเห็นนะนี่พานเพลินเนี่ยนี่พานพระกิ่งเนี่ยนี่แหละอันนี้เลยคือตั้งไว้เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะแล้วก็รังเนี่ยคืออยู่ใต้นี้เลยท่านบอกวางไว้บนๆเลยพระกิ่งเป็นของสูงนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตนี่เจ้าคุณวัดระฆังคณะ8นะครับนะที่ผมก็อยู่ในพิธีอาจารย์ปู่ก็อยู่นะครับโดยพระเดชพระคุณเจ้าคุณโกมินครับก็ประกอบพิธีนะครับแล้วก็หลวงพ่อปู่ฤาษีเกศแก้วองค์นี้ดังมากครับอันนี้คุณรู้อยู่แล้วนะว่าไม่ธรรมดาจริงนะครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธีประธานพิธีในวันนั้นนะครับแล้วก็สมเด็จเจ้าพระคุณท่านจุดเทียนชัยแล้วก็นั่งปลกด้วยนะครับแล้วก็ประกอบพิธีอย่างเข้มขลังสวยงามนะฮะคนถามเยอะพระกิ่งของใครวะก็พระกิ่งของวัดทั้งนั้นแหละนะเสร็จพิธีคนจะแห่เข้าไปเอานึกว่าแจกฟรีบอกมันไม่ได้แจกของวัดใครจะเอาพระกิ่งมาแจกฟรีอ่ะเฮ้ยแต่แปลกนะปรนันท์นะคนอยากได้นะเข้าไปลุมๆแต่ไม่มีใครกล้าเอามือไปแตะนะแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในพิธีแล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครไปว่านะแต่ว่ามันล้อมเนี่ยคือหมายถึงว่าใครจะหยิบแจกเมื่อไหร่หรือเขาไม่ได้แจกนะครับเขาแจกอย่างนึงอยู่ข้างล่างนะฮะก็คนละอย่างกันอันนี้ให้ทำบูชากันนะครับก้นเนี่ยเขาเป็นก้นปิดนะเจียเรียบพระชัยในต่อโคตรหลังนะครับเป็นตัวเทาะฮะเป็นตัวเทาะนะครับนี่ฮะสวยงามตรงบั้นเอวด้านหลังนะก้นจะต้องจานตัวนะพระกิ่งทุกองค์มีจานนะเหมือนกันหมดเลยนะนี่กิ่งมงคลมหาเฮงเนื้อเงินไหลนะฮะเงินไหลมานะครับเงินไหลมาพิเศษ500เอง500บาทวันนี้นะครับถ้าอยากได้ก็เดือดเลยในรายการเนี่ยค่าส่งไม่ต้องอยู่แล้วเราจัดให้ฟรีพิเศษเลยพิเศษครับนะครับเงินไหลมานะครับอันนี้นะเนี่ยมีจานมีเลขมีโค้ดมีคนโทรเข้ามาโทรเข้ามาดูซิว่าจะออกไหมโค้ดเทาะสวยๆข้างบนเฮงนะครับเทาะเฮงแต่จริงๆแล้วรุ่นนี้นะเก็บไปเถอะเพราะว่าสมเด็จท่านลงมีน้อยมากผมบอกเลยแล้วได้ชื่อว่าเป็นพระกิ่งที่สวยที่สุดแล้วของวัดสัมพันธวงศ์ตั้งแต่สร้างครับนะครับอ้าวนะครับขอเชิญนะครับใครสนใจเกินครึ่งไปแล้วตอนนี้นะครับมีคนเช่าเกินครึ่งไปแล้วอ้าวนะครับใครสนใจก็ด่วนเลยพระกิ่งนะครับแล้วตอนนี้มีคนโทรมาแล้วประนันรับสายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมฮะสวัสดีครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยนะครับเดี๋ยวหลังไมค์ถามก็ได้เลขอะไรเอ่ยพอรู้ไหมเลขอะไรนะสวัสดีครับฮะอ๋อสายขาดไปแล้วถือว่าอดไปแล้วกันสายขาดโทรใหม่รอโทรมาแล้วรอนะบอกว่ามันต้องคุยกันช่วงเบรกนะไม่งั้นมันคลายไม่ได้นะครับงงไหมรายการต่อมานะครับเป็นภาพปิดตาชลบุรีพอดีเนี่ยผมตอนที่ได้มาเนี่ยผมทำภาพไม่ทันแต่เป็นพระปิตาของวัดดองตำลึงนะฮะเนื้อดินผสมผงหลังยันโต๊ะกลางนะครับมาอุนะครับผมเอาไปชมภาพเลยนี่สั้นๆนะพระปิตานะไปชมภาพได้เลยครับเนื้อดินผสมผงอันนี้ผมทำภาพไม่ทันแต่ว่าภาพพระอาทันเนี่ยคุณดูสภาพผมได้มาจากวัดป่าด้านหน้าแล้วเนี่ยให้ดูด้านหน้าแล้วก็มันมี
ดินขี้ปวกในเกาะอยู่เขาบอกว่าเป็นของวัดป่าผมบอกไม่ใช่ครับแล้วก็ไปหาพิมพ์ถามเพื่อนมาบอกว่านี่มันหนองตำลึงอยู่ว่ะบอกว่าเอาไม่รู้ให้ราคากำหนดเองกำหนดมาแล้วนี่ช่วยไม่ได้ก็ตามเนี้ยโอละ500ฟุกไปเลยฟุกดิฟุกไปเลยประมาณนั้นนะปี2500ต้นด้วยสบายใจนะนี่ยากเคิบคาบไอ้นี่เขาเก็บกาวอ่ะเป็นดินผสมผงอ่ะแต่ว่าได้มาจากวัดป่าว่าเขาบอกว่าของวัดป่าผมดูแล้วมันไม่ใช่พิมพ์วัดป่าเพราะผมเล่นวัดป่าอยู่ผมรู้นะของหลวงปู่เฮียงมันไม่ใช่ครับก็มารู้ที่แล้วหนองตำลึงจบไปครับเรียบร้อยใครได้ไปก็ฟุกอะฮะ500นะครับอ้าวมีสายโทรเข้ามาแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเงียบแฮะเขาสับสวิตสับมาสวิตสับมาสวัสดีครับมาเดี๋ยวหลังไมค์ลองถามดูนะหมายเลขอะไรเดี๋ยวเอารู้หมายเลขก็พอละมาเดี๋ยวมันจะช้าไม่ใช่หรอกนะรายการเหลือเยอะนะครับครับหมายเลขอะไรเดี๋ยวตามมาเลยแล้วกันหมุนได้ก็เดี๋ยวว่าให้ไปนะให้ไปเลยครับนะครับเดี๋ยวรายการต่อมานะก็จะเป็นของหลวงปู่สามกิจจโนคุณดูสภาพเหรียญคุณดูสภาพพระกรีบบัวที่ทันท่านสวยงามคมดูง่ายมากนะครับนะอยู่ไหมห้าห้าก่อนหน้าหมุนห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าอ่ะผมให้อย่างนี้เลยพอดีเสียงออกไม่ไม่ทันเลขฮะสามหกสามหกครับอดนะครับไม่โดนสมหนุนนิดนึงสมหนุนนิดนึงสามหกนะขั้นชั่วโมงขั้นรายการละหนึ่งรายเลยนะสูมได้ไหมแหมก็จะดังนะสามหกนะฮะสูมได้ไหมฮะอันนี้ไหวไหมสูมถึงไหมไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการเลยนะสามหกรายการต่อมาหมอออกนะรายการต่อมาหลวงปู่สามอคิจโนไปชมภาพได้เลยครับผมภาพวิทยานะครับครับหลวงปู่สามอคิจโนนะเดี๋ยวมันไม่ทันไม่ใช่ผมกลัวไม่ทันผมรายการมันไล่ไม่ทันนะคุณไล่มาครับรายการต่อมานะฮะเนี่ยฮะหลวงปู่สามกิจโนนะครับแห่งวัดป่าไตรวิเวกจังหวัดสุรินทร์ครับท่านเป็นพระสายพระป่านะครับของอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับที่มีชื่อเสียงหลวงปู่สามเนี่ยคุณจำได้ไหมเราเอาเรื่องราวของหลวงปู่สิงห์เนี่ยมาคุยกันจำได้ป่ะหลวงปู่สามเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่สิงห์นะแต่หลวงปู่สิงห์เนี่ยตอนนี้มีชีวิตอยู่วัดศรีละหะลำดวนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่หลวงปู่สามเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ในจังหวัดสุรินทร์นะครับสายอาจารย์มั่นนี่ให้ดูเลยนะครับอาจารย์มั่นอาจารย์ฟั่นนะครับแล้วท่านทันด้วยเป็นพระอริยะอีกรูปหนึ่งนะครับในสายกรรมฐานหรือสายพระป่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเนี่ยฮะแล้วก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็มีการจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยไม่ค่อยเยอะนะครับนี่วันนี้คุณได้ไปเหรียญตัวนี้สวยอย่างนี้เป็นเหรียญอายุ80ปีของท่านแล้วก็ไปพร้อมกับพระผงกีบบัวของท่านนี่ให้คู่เลยนะราคาเท่าไหร่รู้ไหม 1,200 บาทโอ้โหอย่างเบาอ่ะโคตรเบานะครับแล้วคุณหาพระสายวิปัสสนากรรมฐานครับในราคาแบบนี้ผมบอกคุณได้เลยว่าหายากไม่ค่อยได้เจอวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับรับเป็นเหรียญนานๆจะหลุดมาทีเงี้ยเนี่ยใช่เป็นเหรียญที่สวยด้วยแล้วไม่ค่อยได้เจอง่ายๆนะฮะเจอยากแล้วราคาข้างนอกเล่นหากันแพงกว่านี้เยอะครับนะครับแพงกว่านี้อันนี้ก็มีกติความเชื่อเพราะว่าหลังเป็นช้างสามเสียนใช่ช้างสามเสียนเนี่ยเป็นที่พระที่เป็นพาหนะนะของพระอินทร์นะครับนะชุดนี้นะฮะมีบารมีมากมายสนใจเนี่ย 1,200 บาทเท่านั้นเองนะครับ 1,200 บาทชุดเดียวฮะชุดเดียวชุดเดียว 1,200 บาทสนใจเนี่ยโทรด่วนเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมบอกคุณเลยว่ามันเหมือนกับเป็นการให้ของขวัญด้วย มีแฟนคลับบางคนบอกบ่นบอกว่าปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้พิเศษเลยล่ะบอกว่าโหผมก็ทำราคาพิเศษให้แล้วนะแต่ที่หาไม่ได้แล้วนะ 1,200 บาทนะครับอ้าวมีสายเข้ามาเอาอีกสักสายนึงสวัสดีครับมาเมื่อกี้36ผมไม่ได้ใส่นะอยู่นี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมหมายเลขอะไรเอ่ย89ครับ89อ่ะพลนั้นด่วนเลย89ไล่ลิงขึ้น89 99 1 2 93หมายเลข993 4หมายเลข4ไม่โดนไม่โดนนะครับประกอบครับขอบคุณมากครับครับนะใช่ใช่ไหมประกอบนะเสียงใช่โอเคนะแฟนรายการประจำนะครับเอ้ารายการต่อมานะครับไล่ไปอีกสักหนึ่งรายการแล้วกันนะเดี๋ยวไปพักนะหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยโอ้โหอันนี้สุดยอดผมบอกได้เลยทันทุกชิ้นแล้วบูชาดีๆจะมีพระธาตุเสด็จมาเกาะครับเอ้า
แล้วชุดนี้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ฮะ 1,200 ยังถูกแหวน1เตา1เหรียญ1ทันท่านไปชมภาพได้เลยครับนี่ถ้าเจอเจ้าเก่งหลายพันแล้วใช่ก็เนี่ยก็บอกว่าจัดให้พิเศษอย่านั่นเลยวันนี้พิเศษถูกๆเลยแล้วผมบอกได้เลยนะชุดนี้นี่นะ 1,200 เนี่ยคุณเช่าได้แค่เตาตัวไม่เต็มตัวด้วย 1,200 เตาหินสบู่แกะจานมือทั้งตัวดูง่ายครับดูง่ายมากนะแล้วสวยด้วย 1,200 บาทเท่านั้นเองนะครับ 1,200 บาทเท่านั้นเองนะครับแหวนหัวแร่ของหลวงพ่อสนิทก็หายากนะครับไม่ต้องไอ้เข้หรอกนะครับเอาเต่าหินแกะนี่แหละเนี่ยนะเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้เลยสุดยอดคือดีทางด้านโภคทรัพย์โชคลาภเงินทองนะและอายุยืนนะครับอายุวันนะสุขภาระมีความสุขอะนะนี่ให้ดูกันเพราะของดังทั้งคือจระเข้นะจระเข้ก็มีทอบอยนะใช่โค้ดนะนะไม่ธรรมดานะครับจระเข้ไม่ค่อยมาแล้วพอคนมันรู้อะรายการเราออกเยอะของเก๋ก็มีนะจ๊ะเยอะฮะเยอะมาแล้วแต่ว่าเนื้อมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเนื้อเนี่ยถ้าเป็นไอ้พวกขาวๆน่ากลัวนะนี่คุณดู 1,200 คุณจะไปเดินหาที่ไหนร้านเก่งมันขายคุณ 1,200 อย่างนั้นไม่ขาย 1,200 เก่งแค่แหวนแพงปลาไปเป็นพันกว่าแล้วใช่แหวนหัวแร่แพงนะนี่อันนี้ถือว่าของเก็บเก่าเราแล้วเรามาให้ในช่วงอย่างเงี้ยวันตรุษจีนว่าใครอยากได้แล้วก็พิเศษจานมือเต่าเออหินสบู่แล้วมานั่งเหลาที่ละตัวนี่แท้ดูง่ายนะฮะท่านผู้ชมฮะคุณไม่เอาคุณพลาดเลยครับเต่าตัวนี้ลงอักขระเอกะมิใช่มิเนี่ยคือตัวตามตำรับของการลงยันถ้าตัวเดียวต้องลงมิเนี่ยถูกต้องเป๊ะเลย 1,200 บาทมีชุดเดียวเท่านั้นเองครับนะครับไม่ธรรมดานะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับโอ้โหหลวงพ่อสนิทไม่ต้องห่วงพกเพอะเหลือเฟือของดีครับผมเอ้ามีสายเข้ามาสงสัยจะไม่ได้พักแล้ววะเอ้าไม่ต้องพักก็หมุนไปโทรเข้ามาเลยก็เหมือนกับพักยาวตัวยาวไปเลยโทรโทรมาสายสายว่าไงฮะสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับ25ครับ25 25 26 27 28 29เออให้โดนครับเธอหมายเลขหมายเลข5ฮะเมื่อกี้ออก4นี่ออก5โดนตัวเดียวไม่เป็นยังไงวะเนี่ยขายไปตัวหน้าไปตัวนะไม่เป็นไรเอาใหม่ครับเรียบร้อยเอาใหม่ครับสงสัยไม่ต้องพักอ่ะนะต่อยาวไปเลยเดี๋ยวมันเวลามันไม่พอคุณเล่นอย่างเงี้ยนะเวลามันจะน้อยนะครับอ้าวๆรายการต่อมาเนี่ยเป็นของหลวงปู่เจียวไว้กลางบางแก้วอะไรหลวงปู่เจียวไว้กลางบางแก้วนี่นะประมาณป่ะเนี่ยหรือว่าสมเด็จไม่ใช่ไม่ใช่สมเด็จไผ่ตองตะกุดเงินเลยนะครับแล้วก็ผงยาจินดามณีรู้ไหมสมเด็จตอนนี้เขาเล่นกันเท่าไหร่แพงฮะ 2,000 ขึ้นถูกต้องนี่คุณเอามาให้เท่าไหร่ผมถามง่ายๆไม่ทันดูพระด้วยผมบอกทั้งเซตนี้ 1,300 บาทเท่านั้นเองเท่าไหร่นะ 1,300 ตกกว่าตะกุดเงินครับผมชมภาพครับมันแพงอันนี้แพงผมก็รู้ก็ใครทำไงอ่ะก็เราก็ลองดูอ่ะนะว่าเป็นยังไงกันบ้างใครสนใจแบบไหนนะครับอาจารย์เจียวัดการบางแก้วนะครับก็เป็นเกจิอาจารย์ในรุ่นลำดับที่3ของวัดการบางแก้วสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองสมเด็จไพ่ตองตะกุดเงินครับย้ำตะกุดเงินตกควายและก็พระสังฆจายครับนะครับเนื้อผงยาจินดามณีเนื้อพระสังฆจายเนี่ยนี่คุณรู้ไหมนี่เอามาเลแล้วนะเนี่ยปกติองค์ละ1,500เนี่ยแค่นี้องค์นี้รู้เออก็บอกแล้วว่าตุ๊ดจีนไงวันนี้ถูกใครสนใจก็ให้แค่นะเออก็ถือว่าผมก็ให้แล้วไงนะ 1,300 บาทครับนะครับใครอยากได้ก็ต้องรีบด่วนเลยเดี๋ยวนี้อย่างเร็วตอนนี้เลยนะครับต้องแย่งกันแล้วตัวนี้ต้องแย่งเลยนะครับใครอยากได้ก็ขอเชิญแล้วก็ยังไม่พอไม่ใช่ให้ไป2ชิ้นนะให้ไป3ชิ้นอะไรอีกชิ้นน่ะเหรียญกระไรทองอีกเหรียญนึงเหรียญตัวหน้าแบบที่ฝังอยู่ในเบี้ยเสียใจด้วยนะจ๊ะหลายตกควายนะท่านผู้ชมฮะตกซ้ำซ้อนนะตก2รอบตกควายซ้ำซ้อนนะครับมอบให้โอ้โหนี่สมัยไหนเนี่ยสมัยที่ท่านเสกให้ผมแล้วเปล่าสมัยอาจารย์วิทย์ขนาดนั้นเลยนะนี่ครับนะเอาเข้าไปผมไปกราบท่านนานแล้วนะนานมากแล้วนะครับ 1,300 บาทหมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วก็ของดีจริงๆผมบอกคุณได้แล้วได้เลยนะฮะว่าหายากไม่ง่ายนะคิดจะลองไปหาลองโทรสอบถามก็ได้ลองเช็คดูก็ได้นะในเน็ตก็ได้ให้ราคาเน็ตด้วยครับทั้งๆที่แบบว่าราคาเน็ตเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้มันราคาหลอกก็แล้วแต่นะแต่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถูกที่สุดในประเทศแล้วที่เอามาออกให้เช็คนี้ฮะ 1,300 จริงถูกมากโคตรถูกเลยไม่เอาก็แหมไม่ต้องใช้ไม่เอาถูกนี่ถูกจริงนะช่วยไม่ได้ถ้าลองดูจริงนะฮะ 1,200 นี่เหมือนแบบอะไร 1,300 นี่เป็น 1,300 เออ
แค่สังกระจายเนื้อยาวาสนาจินดามณีนะฮะ 1,500 แล้วข้างหลังเขาฝังเม็ดนี่ไงผมรู้มีหนุมานอยู่ตรงกลางใช่ครับองค์เดียว 1,500 ก็มีตะกรุดเสียบอีกดอกก็เนี่ยก็เหมือนให้ตุ๊จีเนี่ยเอาเขาราคาเนี้ยให้ตุ๊จีเลยนะอันนี้ตกควายอย่างแรงหมดแล้วหมดเลยแค่นั้นมีชุดเดียวก็แค่นั้นแหละแค่นั้นนะฮะตามนั้นใครอยากได้ก็ขอเชิญตุ๊จีนครับผมนะอ้าวใครจะไปก็มาแล้วกันวันนี้ผมจัดให้ถูกจริงนะไม่ใช่เรื่องโกหกเลยของจริงนะครับถูกจริงฮะวันนี้เราให้ถูกมีสายเข้ามาป่ะมีเข้ามาแล้วโอ้โหเที่ยวเที่ยวนี้ดกเลยนะครับเขาบอกตุ๊จีนที่คนแห่เลยเอาเอาโทรเข้ามา02-423-319เล่นเกมตอนนี้เบอร์สวัสดีครับครับสวัสดีครับหมายเลขครับหมายเลข18ครับผม18ลงมั้งนี่18 17 16 15 14ล่วงแล้วล่วงแล้วตรงนั้นเอานะโหนี่ดีนะใช้หนีบเอาผมหนีบเอาออก59เนี่ยมาตรงอ่ะขึ้นลงก็ไม่โดนเลยไม่โดนเลย59ไม่เป็นไรเอาใหม่ขอบคุณมากครับครับนะก็โทรไปได้ทุกช่วงนะครับรอนิดนึงนะครับเอารายการต่อมาครับเป็นของหลวงปู่บุญดาถาวโรเซตนี้ 1,600 แต่เป็นของที่หายากนะเพราะว่าคุณได้ไปคือรูปหล่อไปชมภาพครับครับคุณตีหลวงปู่บุญดาตกแค่800เขาเรียกเทวดาเล่นแป้งใช่เอ้าไปชมภาพครับหลวงปู่บุญดาถาวโรครับผมครับพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมได้เลยนะแป๊บนึงมาแล้วนี่หลวงปู่บุญดานี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางลำโคองค์นี้ไม่ธรรมดานะหรือเรียกอีกชื่อนึงตอนสมัยนั้นก็ลือศรีลิงเล็กครับคนก็สงสัยว่าเอ้าแล้วลิงขาวใครวะก็หลวงพ่อชอบว่าเรื่องบุญมีหลวงพ่อลือศรีลิงดำก็หลวงพ่อลือศรีลิงดำนั่นแหละว่าท่าสูงท่าลิงเล็กก็คือลิงแดงนี่ฮะเมียนะครับลิงเล็กก็คือนี้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานโดยตรงทั้ง3ลิงนะครับท่านก็รู้ไว้แล้วก็ตัวหลวงปู่บุญดาเองเนี่ยท่านเป็นพระที่มีอายุยืนมากที่สุดในบรรดา30อายุร่วม101ปีถึงได้ถึงแก่การมรณภาพแล้วหลวงปู่บุญดาเนี่ยท่านเป็นสาธรรมิกกับหลวงพ่อคูณปริสุทโธเป็นสาธรรมิกกับหลวงปู่ดูวัสแกนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านเนี่ยเสกวัตถุมงคลเนี่ยนะเป็นที่ยอมรับของพระเกจิอาจารย์โดยทั่วไปแล้วก็ชุดนี้นะครับเราจัดมาให้เนี่ยเป็นของที่หายากไม่ใช่ของเจอทั่วไปก็คือรูปเหมือนหล่อโอ้โหให้สององค์เลยล่ะสององค์ครับ1,600ผมบอกได้เลยว่าถูกนะครับคือคุณไปเดินหาตามสนามอ่ะมันไม่ใช่รุ่นอันนี้นะจีวรนี่ต่อโค้ดเรียบร้อยเลยนะอันนี้ร้อยรุ่นร้อยปีครับอันนี้ทำไม่เยอะแล้วก็เป็นใหญ่รุ่นใหญ่นะครับซึ่งสวยมากข้างล่างอุดยันนะครับเป็นอุดกิ่งยันอันนี้อุดผงนะครับอุดกิ่งยันคุณตีง่ายลูกเหมือนลูกอุดดาครับถ้าเฉลี่ยหาร2เนี่ยองค์ละ800อ่ะอย่างเบาเลยมันเบาแล้วนะนี่ถูกนะนี่ถูกครับแล้วลูกเหมือนพี่ใหญ่เนี่ยหายากเซตเนี่ยคู่กันเนี่ยหลวงปู่บุญดาพ่อผมก็เป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับ1,600 บาทนี่ผมก็ไปให้เอาแป้งให้ผมเล่นเหมือนกันนะแล้วก็รอบแป้งเก็บไว้เต็มเลยพ่อพ่อเก็บไว้เยอะใช่ฮะแล้วก็รอบๆวัดของท่านเนี่ยหินที่เห็นไกลๆอยู่เนี่ยเป็นมกุลทั้งหมดนะฮะปัจจุบันหลวงเตี่ยเป็นคนดูแลอยู่นะเนี่ยฮะใครสนใจชุดนี้ 1,600 บาทชุดที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับหลวงปู่บุญดาก็โทรสอบถามได้เลยนะครับผมอ้าวตอนนี้มีสายโทรมาแล้วนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับหมายเลขครับ21ครับ21ครับผม21 21 20 1918อ้าวกระเด็นกระดอนมานี่แล้วอะไรนะสองหนึ่งเขาทายว่าอะไรนะสองหนึ่งไงออกสองหนึ่งเป๊ะเลยเป๊ะเลยให้ชื่อชื่ออะไรเอ่ยอ้าวเฮงแล้วนะคุณก็ได้ไปชื่ออะไรครับผมชนาวุฒิครับฮะชนาวุฒิอ๋อคุณชนาวุฒิเหรออ๋อคุณชนาวุฒิได้ไปแล้วพี่อยู่มีไหมเดี๋ยวถามหลังไปคุณชนาวุฒิพี่ชนาวุฒิเดี๋ยวส่งมาในไลน์กรุ๊ปของเราก็ได้นะโอเคครับมีอยู่ใช่ไหมเป๊ะเลยครับส่งมาให้พี่เบนนะครับผมครับผมขอบคุณมากนะชนาวุฒินะนี่แฟนรายการประจำเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะฮะมอบให้นี่คุณห้อยอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้เป็นแหมวางแล้วนะเอาโทรเข้ามาได้อีกไม่จำกัดก็บอกแล้ววันนี้ถูก10คนก็ให้10คนอ่ะไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรครับอ้าวโทรฮะโทรเข้ามาได้แล้วก็ SMS ก็เล่นเข้ามาได้นะฮะครับให้ซ้ำกัน2คนก็ให้2คนสุดยอดให้ไปอย่างงี้นะตุ๊ดจีนฮะเต็มที่ให้นะเต็มที่ให้เต็มที่ให้แล้วก็คนที่จองวัตถุมงคลในวันนี้ไปแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวทางเทนนี่ช็อปเนี่ยเขาจะมอบของที่ลึกให้ด้วยท่านละ1ชิ้นนะฮะไม่ต้องเอาชื่อคนนู้นคนนี้มานะนี่มีเขารู้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาให้ไปจัดไปให้ไปแล้วก็มีผ้าให้อีกรายการละ1องค์นะพิเศษให้ก็บอกว่าวันนี้คุ้มจริงๆนะครับที่สุดแล้วนะครับนี่เบอร์อะไรเอารายการต่อมาคุณโอ้โหพักกริ่งอันนี้นะครับสายมหายานแท้ๆเลย
วัดเซียนฮุดยี่เป็นรุ่นแรกแต่แรกเลยปี2512ไปชมภาพครับวัดเซียนยี่กระแสดีเป็นวัดที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับหาไม่ถูกคุณหาวัดป่าเจอเนี่ยเพิ่งเจอวัดเซียนฮุดยี่เลยนะครับเพราะว่าวัดป่ากับวัดเซียนฮุดยี่รั้วติดกันเลยครับถ้าคุณรู้จักพัฒนาการใต้ฮี่นะคุณเดินเข้าไปในพัฒนาการใต้ฮี่มันมีรั้วทะลุถึงวัดเซียนฮุดยี่เลยครับนะแล้วก็เดินจากวัดเสียคุยี่เดินทะลุไปติดวัดป่าแต่ถ้าริมถนนเนี่ยโอ้ห่างไกลกันนะไกลกันหลายสิบเมตรนะแล้วเข้าซอยอยู่ครับแต่ตรงเนี้ยท้ายวัดป่าติดกับวัดเสียคุยี่เลยแล้วก็ท้ายพัฒนาการไต้ฮี่ไม่ใช่โพสดาให้ก็รู้จักกันนะกินกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะก็ติดกันรั้ววัดนี่แหละอาศัยเป็นที่จอดรถไปซ้ำไปนะพระกิ่งในปี2512มีการจัดสร้างขึ้นมานะครับในพระในรุ่นนี้มีการจัดสร้างขึ้นมาในหลายรูปแบบมีทั้งภาพบูชาพระกิ่งขนาดใหญ่นะบูชาหรือเรียกว่าบูชาขนาดเล็กแล้วก็เหรียญคณาจารย์นะครับแล้วก็พระผงอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับพร้อมทั้งพระกิ่งขนาดห้อยคอนี่บูชาเล็กนะกระแสดีนะสุดยอดครับนี่เขาผสมอะไรของเขาชนวนอะไรเยอะดีนะแล้วก็ยันนะเนี่ยสวยคืออัคราที่จารย์เนี่ยในสายมหายานเนี่ยถ้าลงอัคราเนี่ยครับแผ่นยันชนวนต่างๆเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเสกโดยเนี่ยที่แกจีนที่เท่าที่จำได้ก็คือเจ้าคุณดอนะครับหลวงปู่แฟ้มนี่กระแสดีมากนะผมไม่พูดเล่นนะฮะของดีนะจะบอกว่าสายพระวัดเขาบางทรายอ่ะสายธรรมยุทธ์อ่ะสมัยนู้นอ่ะมาเสกที่วัดเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับเจ้าคุณดอรัตน์ก็เสกหลวงปู่แฟ้มก็เสกเพราะอยู่ในสายธรรมยุทธ์เหมือนกันนะครับครับแล้วก็ชนวนมวลสารต่างๆที่ได้มาเนี่ยก็เอาชนวนมวลสารเก่าเนี่ยวัดป่าทั้งวัดของดีของบางทรายนะครับคณาจารย์เพียบนะฮะรายชื่อเราไปเสิร์ชหาดูก็ได้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับก็ใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับว่าเสียงคุณยี่องค์นี้องค์ละ2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับอ้าวมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วสวัสดีครับเลยครับครับหมายเลขครับครับหมายเลขฮะ38ครับ38 37 36 35 34หมุนเลยนะโชคดีให้ไปเลยรับจีนนะครับก็กิ่งมงคลเองอะไรนะสามแปดไม่ไปโดนเจ็ดหกเจ็ดหกไกลไปไกลนี้ไม่เป็นไรไม่โดนนะครับขอบคุณมากนะครับก็ร่วมสนุกกันใหม่นะครับก็โทรสอบถามมาได้เลย029423319ครับต่อจากวัดเสียงคุ้นยี่เป็นวัดที่คุณคุ้นเคยแล้ววัดบ่อวินครับคุ้นเลยนะคุ้นนะฮะเพราะอยู่ในปัจจุบันนั้นบรรจุอยู่ในชุดพระประกวดจังหวัดชลบุรีแท้แล้วนี่เห็นว่าองค์ละพันกว่าบาทอันนี้ได้มามีแค่นี่นะสององค์1,500หมดแล้วหมดเลยนะต้องบอกหมดแล้วหมดเลยเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมสวยซึ่งเป็นพิมพ์ตรงนะซึ่งเขาจำลองแบบมาจากวัดศรีมหาราชาไปชมภาพครับครับนะไปชมภาพได้เลยไม่รีบก็หมดนะอันนี้มันสุดยอดอ่ะบอกได้คำเดียวอ่ะนะครับนะวัดนี้เนี่ยครับวัดบ่อวินเนี่ยท่านอาจารย์ท่านก็ทำพระท่านเป็นคนทำพระทำพิมพ์ก๊อปปี้พระยืมพิมพ์เข้ามาเรื่อยครับเสร็จแล้วก็มากดพระพิมพ์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีตามวัดต่างๆที่ท่านเป็นคนทําไว้นะครับก็พระอาจารย์กิมนั่นแหละก็จะมีอยู่3ท่านที่ทํากันครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาพระทั้งหมดเนี่ยไปให้หลวงปู่ทิมท่านเสกไว้เมื่อปี2516ต่อ17เอ้ย17ต่อ10 18แล้วท่านหลวงปู่ทิมก็ตามให้ไปเอากระพระกลับไปนะครับเพราะว่าท่านเหมือนก็ทราบวาระจิตว่าท่านก็จะไปแล้วอ่ะนะให้มารับพระไปก็รับเสกไปประมาณ1ประมาณพรรษาหนึ่งแล้วก็กลับไปแล้วพระชุดนี้ก็อยู่ที่กุฏิของพระอาจารย์กิมนะครับแล้วก็มาชุดนี้มาเจอเอาเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วค่ะไปเลือกที่กุฏิพระอาจารย์กิมท่านถึงแก่กรรมมรณภาพไปก็ไปเอามานะครับแม่ชุดนี้เนี่ยก็จะมีเป็นพระเนื้อผงต่างๆมากมายชุดนี้เป็นพระที่สวยเป็นพระที่เป็นเพื่อนกับอาจารย์กิมทําไว้แล้วไปให้หลวงปู่ทิมเสกเป็นพระพิมพ์ของพระประธานของวัดศรีมหาราชาครับเป็นทรงห้าเหลี่ยมคราวนี้พระพิมพ์เนี่ยทรงห้าเหลี่ยมแทบแพงนะจะเป็นพิมพ์คล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ข้างหลังจะเป็นตะแกรงเป็นตะลาครับมีขนมองค์โทคุณรู้ไหมองค์เท่าไหร่เท่าไหร่ 7,000 โอ้โห 7,000 นี่คือซื้อเข้านะขายออกนี่อีกราคาไงครับแต่เนี้ยมาให้เพราะว่ามีอยู่แค่นี้2องค์ก็พันองค์ละ1,500ถ้าสนใจก็รีบด่วนเลยเพราะของดีมันมีน้อยมีแค่นี้แหละวัดบ่อวินนะครับของดีนะนี้นะครับดีจิมก็ส่งได้ครับก็เป็นนอกสายอาจจะดูแล้วนอกสายกว้างไปสักหน่อย
แต่ก็ทันเสกแต่ของเก่าแล้วอย่างน้อยคือ1เป็นพระแท้แล้วดูง่ายด้วยนะผมจะเรียกพระเนื้อเงี้ยว่าพระเนื้อครีมเพราะเนื้อจะเป็นเนื้อละเอียดแต่ของถ้าเป็นของเห็นชัดเลยนะใช่ถ้าเป็นของอาจารย์กิมอ่ะที่อาจารย์กิมกดเองอ่ะจะเป็นพระเนื้อหยาบไม่ใช่เป็นพระเนื้อละเอียดคือเป็นเพื่อนของท่านที่ไป1ใน3คนเนี่ยทำไว้เหมือนมวลสาร2แบบนะผสมนะครับเป็นเนื้อแบบเค้าเรียกว่าเหมือนกับเนื้อเนยอ่ะตัดเนยมาผมว่าเหมือนผสมแบบประกบแล้วปั้นแต่จริงคือพิมพ์เดียวกันแล้วใช้ตัดใช้ตัดเอาเห็นไหมดูขอบพิมพ์ตัดมือนะครับสวยนะแต่ผ้าเนี่ยเก่าคุณดูก็รู้แล้วมันไม่ต้องส่องเลยมันแท้เลยดูง่ายดูง่ายเนื้อแห้งเหมือนกับเนื้อมวลสาร2อย่างนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามแล้วกันอ้าวตอนนี้มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะครับเล่นเกมร่วมสนุกกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับหมายเลขครับครับหมายเลข69ครับ69ครับ69 68 67 66 65มานะพยายามมาก2รอบอะไรนี่69 68 77ไม่โดนแม่ถ้าตัดขึ้นก็ไม่โดนอยู่ดีนะไม่ถึงเหมือนกันนะครับเอาโทรมาฮะความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นอธิษฐานสิครับนะครับลองดูเผื่อจะได้นะแต่เขานะเอ้ามาว่ากันที่รายการต่อมาเป็นของเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลาเจ้าคุณศรีเจ้าคุณทรัพย์นะมีทั้งทรัพย์ทั้งศรีเลยคู่กันวันนี้ให้เลยให้ไปเลยครับปิดตาเจ้าคุณทรัพย์รุ่นแรกแล้วก็เหรียญเจ้าคุณศรี8รอบโอเคไหมโอเคปากก้านะครับไปชมภาพก่อนดีไหมหรือโทรเข้ามาแล้วเข้ามายังแล้วโทรเข้ามาแล้วทันเอารับสายก่อนก็ได้ให้ตัดไปเอายังยังไม่ทันเนี่ยอ้าวชมภาพเลยทั้งนั้นไปชมภาพเลยก็ได้ครับเจ้าคุณศรีหรือเจ้าคุณทรัพย์นะใครสนใจก็ชุดนี้ได้นะ 2,400 บาทเท่านั้นเองได้เอารับก่อนนะฮะสวัสดีครับครับผมหมายเลขครับ7ครับฮะ7 7เอาขึ้นแล้วลงเนี่ยขึ้นไม่เอาลงเหรอเพราะลงมันเยอะแล้วมันหลุดอ๋อ7 8 9 10 11รักษาผลประโยชน์มากเลยนะเขา4 5ออกไปแล้วอ๋อนะ7 8 9 10 11ไม่ถึงอ่ะ5 6 5 6นะนะ5 6นะครับไม่โดนนะครับรวมกันได้11พอดีนะครับอดไปอยู่ดีนะครับอ้าวไปชมนะเจ้าคุณศรีเจ้าคุณทรัพย์นะครับตอนนี้นะไปชมได้เลยครับเจ้าคุณศรีเจ้าคุณทรัพย์ชุดนี้นะครับบอนัน 2,400 ครับถูกไหมล่ะเออถูกมากนะครับจัดให้เลยพระใบลานนะครับเนื้อผงผสมมวลสารของเจ้าคุณศรีวัดอ่างครับเป็นของเจ้าคุณทรัพย์ลงทองปิดทองคำแท้โอ้โหนะสวยงามแล้วก็เหรียญ8รอบของเจ้าคุณศรีทันครับเนื้อเป็นเนื้ออัลปาก้าเออสมัยนี้มีใครปั๊มอัลปาก้าไหมใช่นะหายากยากมากไม่มีใครอยากได้ 2,400 บาทจากพิมพ์นี้เลยครับสุดยอดเป็นของเจ้าคุณศรีรุ่นแรกที่จะทำมานะอันนี้เราได้มาเนี่ยชุดเนี้ยทำได้อย่างเงี้ยชุดเดียวหมดแล้วนะมันไม่มีของหาแล้วหายากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณเชื่อไหมว่าพระปิตาเจ้าคุณศรีวัดอ่างตอนนี้ราคาแซงโค้งลูกของลูกก็เหมือนไปสนิทเลยไม่เหลือเลยทิ้งหายเลยครับนะถามได้เลยยันกระบอกไฟตอนนี้แพงโคตรเป็นหมื่นแล้วผมจะมาออกรายการกับคุณในราคา 3-4 พันไม่มีแล้วนะครับลืมไปได้เลยไม่มีแล้วเขาใส่ตลับทองขายกันอ่ะให้เช่ากันอ่ะปิตาอันไหนฮะครับไม่หรอกครับตอนนั้นอันนี้ไม่เป็นไรว่ากันไปนะนะครับอันนี้เอาให้ดูกันนะฮะองค์นี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะเพชรหลีเพชรกลับนะปัจจุบันองค์เนี้ย 4-5 หมื่นแล้วครับครับนี่คุณดูแล้วกันว่าสวยมั้ยพระปิตาเนี่ยปิตารุ่นแรกเหมือนกับตะกี้ป่ะเหมือนที่เป็นเสมานะแล้วก็ปิตาลงทองหลังตะบองไขว้อ่างศิลาเนี่ยของหลวงพ่อทรัพย์นะครับแล้วก็เหรียญเจ้าคุณศรีนะวะวิสุทธิสมาจารย์ครับ8รอบฮะชัดเจนทันฮะถ้า8รอบอะทันอยู่แล้วนะครับน่าใช้อัลปาก้าสเปเชียลลิมิเต็ดเอดิชั่นวันนี้ 2,400 บาทไปแล้วไปเลยชุดเดียวจบข่าวสบายใจนะใครสนใจนี่ด่วนเลย 2,400 ทั้งเซ็ตนะเรียบร้อยครับผมนะครับมีสายโทรเข้ามายังรอหน่อยใช่ไหมโทรเอายังไม่มายังโอเคโทรมาได้029423339นี่เสียงแหบแล้วเนี่ยนะใจเย็นๆนะไม่เป็นไรนะครับกินน้ำไหมฮะอ้าวรายการต่อมาครับนะครับไม่เป็นไรได้เลยอะไรฮะเป็นของ
หลวงปู่ธรรมรังสีโอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมอันนี้นี่นะผมการันตีราคาว่าถูกกว่าข้างนอกเนี่ยยังต่ำสุด 1,500 ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นเสือรุ่นแรกของหลวงปู่ธรรมรังสีชื่อว่าเสือครอบครัวพ่อแม่ลูกมี3ตัวในกล่องเดียวกันสร้างโดยมูลนิธินะครับหลวงปู่ทิมชิริโกกล่องเดิมเท่าไหร่เนี่ย 3,000 ให้ทั้งกล่องนะทั้งเซตเลยเออการันตีราคาหาให้ตายยังไงไม่มีทางเจอเออล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนนี้มูลนิธิขายให้เช่า 5,500 โอ้โหอันนี้ 3,000 พิเศษแล้วครับพิเศษแบบไม่รู้จะพิเศษยังไงแล้วนะนี่เขาอุดผงด้วยนี่อุดผงพายฮะยุคแรกๆเลยแล้วหลวงปู่ธรรมรังสีด้วยคนที่เสกเป็นประธานเสกพระขุนแผนสากหักนี่อะไรเอ่ยฮะอ๋อของอันนี้ไฟล์ของหลวงปู่ธรรมรังสีเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรดูจากนี่เลยให้ดูเลยเปิดเซตนี้นะ 3,000 อย่าเพิ่งฟีดอย่าเพิ่งฟีดผมให้ดูกล่องก่อนปิดกล่องอย่าเพิ่งฟีดนะฮะนี่จะเปิดให้ดูมูลนิธิหลวงปู่ทิมจริงๆกล่องเดิมแล้วผมจะเปิดให้ดูนะอันนี้เอามาเนี่ยมูลนิธิเลยสมุนนานแล้วการันตีไม่มีใครเขาออกข้างล่างเขาอุดผงแงะตูดหน่อยเห็นไหมอุดผงทุกตัวแล้วก็ทำสไตล์แบบหลวงพ่อปานะนะเดี๋ยวดูตัวเล็กดิมีทุกตัวอุดผงทุกตัวเนี่ยอุดทุกตัวตัวเล็กก็อุดยังไงครับตัวใหญ่ก็อุดตัวเล็กก็อุดอุดทุกตัวอุดทุกตัวแล้วดีจริงการันตีราคาเบอร์มันบังนะคุณรัตนโกสินทร์เซ็นเตอร์เนี่ยคุณไปเปิดดูที่ปิทยาโนได้เลยนะว่าไม่สามพันอ่ะกระโดดความมากแต่ว่านี่ให้เฉพาะวันนี้นะในรายการวันนี้มีชุดเดียวครับ 3,000 บาทกล้องอยู่นิ่งๆผมขยับตามกล้องไปนะโอเคเรียบร้อยใครสนใจโทรมาแล้วกันไฟล์มันเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอเคถ้าไฟล์มันไม่ได้เดี๋ยวเราเล่นเกมนะครับเล่นเกมนี้เดี๋ยวเรามีเราต้องต่อเรื่องกันไปเดี๋ยวไม่ทันนะเวลามันจะน้อยว่าไปเลยว่าไปเลยแล้วอยู่10นาทีนะครับเฮ้ยเหลือตั้ง2020นาทีโทรเข้ามาได้ตอนนี้นะฮะ029423319ครับรับตุ๊ดจีนเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับใครสนใจมีสายเข้ามาครับมีสายเข้ามาสวัสดีครับคุยกันหน่อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ย07ครับคุณ07 7นะก็คือ7นั่นแหละ7อ่ะ7 8 9 10 11นะพยายามกันฮะจะโดนมั้ยเนี่ยโอ้ย18 18โอ้โหถ้า17ก็จะโดนนะเนี่ยนี่บังเอิญ7ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรขอบคุณมากเล่นเกมได้นะโทรเข้ามาได้มาต่อที่รายการต่อมาก็ได้อันนี้ไปแล้วนี่หลวงปู่ธรรมรังสีนะอะไรฮะเสือพ่อแม่ลูกใครสนใจก็โทรสอบถามได้เสือดีนะเก่าดีฮะอันนี้เนี่ยมันจะเยอะหน่อยละ3รายการเนี่ยเป็นของมูลนิธิหลวงปู่ทิมโดยตรงเลยอะไรบ้างซึ่งคุณจะได้เห็นภาพเกี่ยวกับมูลนิธิเนี่ยเยอะนะครับไฟล์ตัวเนี้ยก็คือจะเห็นรถอาถรรพ์ที่ผมบอกเอามาให้ดูแล้วก็ต่อมาลูกเนี่ยหารายได้ทำเสื้อให้กับทีมกู้ชีพนะครับแล้วก็ของเก่าๆนะให้ดูกันนะครับชุดของมูลที่หลวงปู่ทิมนะฮะป้ายดูเลยอันนี้มาจากบ้านพิชินนานแล้วนะครับได้ไหมมีสายเมื่อกี้คนตะกี้เขาวางสายไม่แน่นกรุณาวางสายให้มันสนิทหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับก็ใครจะเล่นเกมก็โทรเข้ามาได้เลย029423319ครับนะครับอ่ะมาเอารับอีกสายนึงนะแล้วเดี๋ยวเราต่อติดรูปได้ไหมแล้วเดี๋ยวได้เดี๋ยวเราต่อรายการที่11เลยนะมูลนิธิหลวงปู่ทิมนะหมายังสายไหมฮะนี่เต็มที่เลยเนี่ยสายโอ้โหนี่คุณดูกี่คนวันนี้ออกไปเยอะนะ9คนนะให้เยอะมากเลยนะโอกาสเนี่ยมันเยอะมากนะครับ029423319หมายังสายมายังได้แล้วนะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณอะไรครับครับเอาเบอร์38ครับ38 39 40 41 42แล้วเดี๋ยวเราออกห้า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 ไม่โดนนะไม่โดนครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอ้าครับต่อมารายการต่อมาดีกว่ามูลนิธิหลวงปู่ทิมเอาไปชมภาพเลยถ้าพร้อมแล้วไปชมได้เลยครับผมครับนะมูลนิธิหลวงปู่ทิมนี่เอาป้ายให้ดูเลยเออเอานะอิทธิยาโนนะล่าสุดตอนนี้เขาย้ายตำแหน่งแห่งที่นี่รถคันนี้เออเนี่ยนะครับเนี่ยเขาให้ใช้คันนี้อธิบายสิรถมีอะไรฮะมันมีเขาเห็นคนเนี่ยนั่งซ้อนท้ายนั่งอยู่ไหนท้ายกระบะหลังเนี่ยเต็มเลยครับเหรอทั้งๆที่ข้างหลังเนี่ยเป็นแค่ไม้วางขนไม้ขนหินแต่ว่าเขาเห็นว่าเป็นคนนั่งอยู่ท้ายรถกระบะคงมานั่งเล่นนะทายมาช่วยอะไรเงี้ยมานั่งเล่นเนี่ยในเนี้ยคือบ้านของพี่ชินบ้านจันทร์ชินพรนะนานแล้วนะอันนี้เก่าแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะ
ปัจจุบันน่าจะเป็นอาสมแล้วมั้งโอ้ยนะหมอฝอยเขาเอาอะไรไปถวายนี่พระพรหมเยอะเหรอหมอฝอยแล้วอะไรไปตั้งฝอยกับเพื่อนกันนะกันหมอฝอยดนัยนะแต่ก่อนเรียกดนัยดนัยหมอฝอยโอ้โหนี่สมัยพระจันทร์เชยนู่นนู่นปี2540อันนี้ปีไม่ไกลอันนี้ปี53 53ครับนี่ตอนที่ทำพระกิ่งภัยบพุทธรุ่น2ของพระอาจารย์บัวนี่ห้องพระที่บ้านพี่ชินครับนะฮะให้ดูที่มูลนิธินั่นแหละนะครับนี่โลโก้ที่ทำสมัยนู้นเราออกแบบกันเองไงเพราะสมัยก่อนไม่มีใครช่วยก็เสื้อนี่เราทำแต่ว่าเสื้อจริงๆเนี่ยเป็นสีขาวนะดีไซน์ใหม่สวยกว่านี้เยอะเลยชุดนี้นะครับของเด็ดอันที่หนึ่งนี่เบาๆนะพันเป็นต้นแบบเลยของหลวงพ่อผาดว่าบ้านกรวดข้างหลังเนี่ยเป็นตะกรุดของพุทธสวรรค์ดอกนึงวันนี้ดอกเป็นพันอันนี้พันห้านี่ออกเบามากเลยนะก็ไม่รู้ใครสนใจก็ขอเชิญเออเอาแล้วเป็นเนื้อผงพายที่พี่ชินตักมาช้อนหนึ่งให้ใส่ไปเลยอินสามพันครับรายละเอียดดีมากแล้วตัวนี้เป็นตัวเอกอย่างที่บอกไว้มีตัวเดียวเล่มเงินอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวเอกตัวโครชัดเจนที่สุดแล้วนะฮะใครเห็นก็จะเออนะมันละเอียดดีมีดหมอ 38ด้ามงาฝักงาครับหมายเลข99ครับมีเล่มเดียวครับชัดเจนได้ไปโคตรคุ้มฮะคือถ้าถามผมอยากออกได้แพงกว่านี้ไหมเออมันก็อยากได้เงินนะเนื้องาถ้าเป็นงานี่ด้ามงางานี่แพงนะจ๊ะแต่ครั้งนี้มันรายการไงแล้วของเราไอ้ที่ส่วนตัวเราก็แบบออกรีบๆฮะอันนี้ต้องรีบแล้วอันนี้ผมบอกเลยท่านผู้ชมฮะถูกโคตรนะครับข้างในเนี่ยฝังผงพายเท่าไหร่นะเมื่อกี้3,800ครับถูกโคตรเลยนะครับนะชุดเนี้ยมีคนจองไว้เรียบร้อยหมดแล้วสามชิ้นเนี่ยไม่ต้องพูดมากนะเอาแล้วก็เรารู้ว่าถูกนะครับใครสนใจก็ชักชาก็อดเขาก็ถามมาผมนะครับเนี่ยหมดไปแล้วนี่คนเอาแล้วเพราะว่าของเขารู้ไงว่าดีถูกต้องแล้วก็นัดด่วนเนี่ยวางการันตีไปต่อเลยอ้าวโทรศัพท์มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อินใช่ไหมครับนนท์ครับหมายเลขครับ29นะ29 29 28 27 26 25เขียนมากมาข้างล่างบ้างหมายเลขครับ58 58นะครับไม่เป็นไรขอบคุณมากครับ นะเรียบร้อยไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่นี่นับคนได้เลยวันนี้10กว่าคนนะเยอะนะมีเวลาก็โทรได้เออนะอ้าวรายการต่อมาอันนี้เนี่ยหนุมานรับปีวอกมี5ตัวอะไรมันเยอะหน่อยปรนันเราไปดูดีกว่าหนุมานมีอะไรกันบ้างวันนี้นะ5ตัวนี้นะหลวงพ่อฟูว่าบางสมัครรุ่นแรกไปหาเหอะไม่มีครับเจอแล้วราคาไม่มีอย่างนี้แพงเป็นเท่าตัวล้านเปอร์เซ็นต์หลวงพ่อเจอวัดกาบางแก้วรุ่นแรก900บาทเองแล้วเราหากล่องเดิมครับไม่แพงหลวงพ่อทองดีพระธาตุเกวียน4,000ไปหาให้ตายก็ไม่เจอของแท้อันนี้ตัวจริงสวยแชมป์เลยสวยๆราคาถูกมากต้องเน้นแล้วก็หนุมานราดรักแกะสไตล์แบบหลวงพ่อสุนนะครับไม่รู้ของเกจิอาจารย์ท่านไหนแต่เก่าจริงครับดูง่ายแท้นะแล้วก็เป็นเหรียญหนุมานของหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกริ่นกฐินลพบุรีตอนนี้นะคือท่านเสกหนุมานขึ้นแล้วก็เป็นรูปด้านหลังเนี่ยเป็นไต่เสี่ยสวยงามมากไปชมภาพทั้ง5ชิ้นนี้นะครับสนใจเนี่ยโทรสอบถามได้เลยตอนนี้ก่อนจะหมดไปชมภาพครับนี่เหมือนของอาจารย์อ่านหนุมานไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ของอาจารย์อ่านอาจารย์อ่านผมรู้ฮะผมมีรุ่นแรกของแกอยู่ไม่ท่านทำเยอะเหลือเกินเยอะหนุมานบุตรพระพรายนางสวาหะฆ่าอย่างไรก็ไม่ตายถ้าลมพัดมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะฆ่าหนุมานเนี่ยฆ่าเสร็จแล้วแก้วครอบอย่าให้ลมพัดนะตายแน่นอนห้ามตดด้วยนะห้ามตดตดโดนลมที่ฟื้นคืนขึ้นมาใช้นะคนก็เอาไปด้วยอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณวิเศษของหนุมานครับก็เลยเอามาเป็นแบบอย่างเรื่องราวของหนุมานเนี่ยนะเขามีที่มาที่ไปแต่ผมไม่เล่านะเพราะเดี๋ยวมันจริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องการความสัมพันธ์ของอินเดียเขาอ่ะนี่ให้ดูชินดาริสตัวนี้ปัจจุบันนี้ 4,000 กว่าจำได้ไหมคุณเช่าไปหลักร้อยจำได้ไหมผมก็บอกว่าเชียร์ก็เชียร์จริงเนี่ยให้ดูหลากหลายสไตล์ของหนุมานนะครับเนี่ยมีด้วยกันมากมายหลากหลายสไตล์หลากหลายแบบนะครับสนใจแบบไหนนะครับนี่ของชมรมหนุมานเขานะครับหนุมานเนี่ยหาเป็นดาวเป็นเดือนแต่วันนี้เนี่ยเรามีหนุมานเนี่ยหาเป็นเงินเป็นทองโอ้โหนะตัวที่3เนี่ยหายากนะจ๊ะอ้าวผมการันตีว่าถูกจริงอ่ะครับนี่รอลิงกับหลักเนี่ยของหลวงพ่อฟูว่าบางสมัครรุ่นแรก 3,000 ครับผมจอแจ๊กนะอันนี้เป็นไม้ไม้แกะเป็นไม้ลักฮะแกะนะครับ 3,000 บาทฮะใครสนใจโทรด่วนฮะอันนี้ผมได้มาเนี่ยพี่วิชาญคนจัดการมาให้สมัยก่อนครับนี่จานลายมือนะฮะอัคระหลังเนี่ยนะครับพ่อฟูอัคระหังสมัยก่อนรุ่นท่านแข็งไง
ท่านลงอย่างนี้แหละลงอรหังนี่หลวงปู่เจือ900บาทฮะกองเดิมครับอุดผงยาวาสนาจินดามณีใช่ครับนะอันนี้นะสนใจโทรสอบถามสวยครับหนุมานครองเมืองใช่ครับ900อันนี้สนใจโทรด่วนเลยนี่ของเมืองสวยกองเดิม900บาทเท่านั้นเองปี51นะอันนี้รับปี59เลยอันนี้ฮะหลวงพ่อทองดีพระธาตุเกวียน3ไม่ใช่ 3,200 4,000 นะใช่ป่ะเอา 3,200 3,200 ไงเอาให้แน่ตามนั้นเนี่ยคุณดูขอบไปดูขอบเป็นว่านกดมือแล้วก็ลงรักปิดทองลงรักปิดทองนะครับสวยแชมป์เลยแล้วก็เนี่ยหนุมานลากรักซ้อนแล้วก็เอามาแกะเป็นตัวนะเนี่ยทรงเนี่ยเป็นรักลากรักแกะเก่านะครับนี่ของพี่เสมเขาเอามาให้เลยเขาไปเจอที่บ้านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาผมก็เช่าต่อเลยเพราะว่าเป็นของเก่าดูง่ายเท่าไหร่นี้นะครับอันนี้ 4,000 นะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะถ้าใครชอบแบบลักษณะเหรียญนะเหรียญเงินเลยทั้งเหรียญเลยลงยา 2,200 ฮะครับถูกชัวร์น้ำหนักดีหลังไตเสียเรียกว่าเก่งทั้งไทยเก่งทั้งจีนครับผมนะรับตุ๊กจีนเลย อันนี้ 2,200 บาทเท่านั้นเองไปหาเช่าราคา 2,200 ได้มาเรื่องเงินไม่มีไม่มีไม่ได้แล้วแล้วเหรียญไม่ใช่เหรียญเล็กนะครับใช่เหรียญใหญ่สวยแล้วดูง่ายสวยสวยดูง่ายหลวงพ่อเพียรสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะครับสอบถามได้เลยตอนนี้ครับผมตามนั้น1 2 3 4 5ใช่ครับผมโทรมาได้เลยมีคนโทรเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก๊อกก๊อกหนูใส่เพลินอ๋อเปิดพัดลมอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับ52ครับ52 52 53 54 55 56 52 56ไม่ลงวะมาหมายเลขฮะ75 75โอ้โหไปไกลเลยนะครับไปไกลมากไม่โดนนะไม่เป็นไรขอบคุณมากครับยังมีเวลาครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวมาถึงรายการสุดท้ายในวันนี้แล้วครับผมมีเวลาเนี่ยก็เดี๋ยวมีเวลาเนี่ยเราจะได้เล่นเกมต่อไงจะจุใจหน่อยได้พูดด้วยเต็มที่นะครับรายการสุดท้ายวันนี้เนี่ยเป็นของวิเศษที่ได้มาได้จากพี่ตีด่าคุณทศส่งมาครับราคาผมบอกได้เลยว่าไม่แพงจริงๆมันเป็นหมื่นอันนี้ตัวอื่นแล้วนะครับลงรักเหมือนลงแรกเกอร์เหมือนกันไม่ใช่ตัวเก่าครับอีกอันนึงพระสังฆจายปี2529รุ่นที่กำนันเนี่ยท่านได้สร้างไว้สมัยนู้นเนี่ยหลวงพ่อคุณยังไม่ได้โด่งดังจริงๆเขาเล่นกันเป็นหมื่นแล้วไม่ใช่หรือเล่นเป็นหมื่นก็แกส่งมาผมก็เลยขอแกบอกว่าพี่ขอถูกหน่อยวันตุ๊จีนแกก็บอกว่าโอเคอันนี้ 7,500 ละกันนะครับเพราะฉะนั้น 7,500 เบามากเบาจริงแต่ว่าภาษากระจายองค์นี้เป็นภาษาสังกระจายพิมพ์นั่งบัวจะเขาเรียกว่านั่งบัวใหญ่นะฮะเนี่ยฮะให้ดูเลยนั่งบัวใหญ่แง่นี่สวยไหมครับนี่เอกลักษณ์ของแล้วเป็นคนเดียวนะที่มีนี่ก็คือหลวงพ่อคูณนะฮะแล้วก้นเนี่ยฝังตะกุดดอกนึงครับชัดเจนฮะชัดเจนเนื้อนี้นะเท่าไหร่นะ 7,500 วันนี้วันเดียวเท่านั้นเองเบาๆหลุดแล้วก็ไปเลยหมื่นกว่าเอาถูกต้องครับพิเศษกันไปไปชมภาพครับครับไปชมภาพได้เลยหลวงพ่อคูณปริสุทธโธผมไม่ต้องเอ่ยอะไรกันมากมายว่าเป็นเกจิที่มากด้วยบุญบารมีองค์หนึ่งของเมืองไทยนะครับจะไปเปรียบกับใครก็ไม่ได้เพราะว่าท่านดังจริงนะแล้วก็คนที่มีโอกาสได้ไปพูดคุยไม่ได้สัมผัสท่านก็จะรู้ว่าท่านจริงๆถ้าเป็นพระที่ไม่ได้ถือในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์หรืออะไรเลยแล้วก็เป็นพระที่เข้ากับทุกคนนะฮะแล้วก็ถ้าสมัยที่ท่านมีแรงมีกำลังเนี่ยพูดคุยได้ท่านก็คุยกับทุกคนนะคุยสนุกด้วยคุยตลกต่างหากแต่ท่านชอบนะอย่างเงี้ยนะบางทีชอบแกล้งชอบแย่ด้วยซ้ำไปนะครับครับแต่ก็ถ้าเป็นพระที่มีเวทวิทยาคมสูงอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเรียนพระเวทเนี่ยมาตั้งแต่เด็กจริงๆตั้งแต่อายุ6ขวบปรนันต์เรียนแล้วอ่ะเรียนกับปู่ของท่านแล้วก็สืบสานตำนานตำราตำราของปู่ของท่านมานะแล้วก็ทำท่านก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวท่านเองนะฮะด้วยเรียกว่ามันปากต่อปากบอกต่อกันไปนะครับนะฮะจนโด่งดังนะครับวันนี้เราได้มาเนี่ย เป็นพระพิมพ์สังฆจายนั่งบัวเนี่ยอันนี้อย่างเบาอย่างถูกพิมพ์เอกลักษณ์นะครับราคาเบามากดูง่ายนะครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากคือคนรู้เนี่ยรู้เลยรู้รู้เลยนี่ถูกจริงล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ถูกจริง 7,500 ไปหาให้ตายก็ไปเจอครับนะมันไม่ใช่ของง่ายนะครับฝังตะกุดดอกนึงนะครับครับก็มีองค์เดียวอ่ะ
นะครับสนใจก็ด่วนเลยจริงๆนะเนี่ยเอกขายเนี่ยให้เช่าองค์เนี้ยเอกอ่ะเท่าไหร่เอกดนตรีสยามเราเนี่ยเกือบ 20,000 ครับโอ้โหก็บอกแล้วว่าหลักหมื่นขึ้นมันหลักหมื่นขึ้นนะครับนะนี่ปีลึกด้วยปี29ครับเออนะใครอยากได้แล้วคุณจะหาแบบนี้ที่ไหนอ่ะดูง่ายสวยครับครับเอ้าใช่ไหมใครสนใจก็ขอเชิญก็แล้วกันเอาเวลาเหลืออยู่นี้มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหมายเลขครับ29ครับหือฮะ29 29 29 25 25 25ครับผม25 25 26 27 28 29ลงมาแล้วอ้าวอยู่ดีอ่ะ65 65แหมห่างกันเยอะไม่เป็นไรวางแล้วโทรใหม่ครับผมมีเวลาฮะมีเวลาครับผมอ้าวเดี๋ยวปรนันจะต้องเฉลย SMS อ่ะเออเฉลยได้เหรอเฉลยให้กับเอาหมุนจากนี้เลยนะ SMS นะหมุนจากนี้ไปเลยอ้าวล่วงลงมาให้โอกาสด้วยSMS หมายเลข6หมายเลข6ครับไม่ค่อยมีมั้งไม่มีผมไม่เห็นเลขเดียวเลย6ฮะไม่เป็นไรถือว่าคัดเวลาไปแล้วนะตอนนี้คนไม่ต้องมาทายนะไอ้765ออกหมดแล้วไม่ต้องแล้วนะครับผมนะอ้าวใครโทรได้โทรเข้ามาเลยมีเวลาเหลืออยู่นิดเดียวไม่ออกนะไอ้พวก30ขึ้นไปยังไม่มีใช่ครับมีเหลืออยู่3นาทีโทรได้โทรเข้ามานะตอนนี้นะก็ฝากไว้แล้วกันในช่วงของวันตรุษจีนนี้นะครับก็อยากจะอวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับนี่ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนะจะมาอวยพรกันก็หลังตรุษจีนไปแล้วต้องก่อนนะครับก็อยากให้ผู้ชมนะมีเรียกว่าอาราธนาคุณพระรัตนตรัยนะครับอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคุณแห่งเทพเทวาเทพเจ้าทุกๆพระองค์เทพเจ้าไถ่สวยเอี้ยนะครับแล้วก็เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยแล้วก็องค์พระพุทธปฏิมาสำคัญพระศรีสักยมุนีพระอมิตาภะพุทธเจ้าพระภัยสัชยกุลุนะครับแห่งศาสนาของมหายานครับก็ให้ท่านผู้ชมนั้นเฮงๆรวยๆกันทุกคนมีเงินมีทองมีกินมีใช้นะครับอ้าวนะฮะต้อนรับตัวจริงกันตรงนี้เลยนะครับนี่ก็มีคนต้อนรับไปแล้วหนึ่งแล้วจริงๆอยู่อีสิ่งนี้พวกใช้ต่างๆนะแปะเอียดทุกๆคนเลยนะอ้าวมีสายเข้ามาแล้วนะสวัสดีครับ38ครับโอ้โหนะเป๊ะเลยโทรมาได้ไวมาก38อ้าวออกเอ้ยกระเด็นกระเด็นบอกก่อน38 39 40 41 42อ๋ออ่ะคุณนับขึ้นเหรออ่า35ครับอ่าไม่ได้อันนี้นับไปแล้วนะนับไปแล้วนับไปแล้วนะเดี๋ยวดิยังไม่เห็นเลยนะถ้านับลงก็โดนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็คงจะได้อีก1สายครับแล้วก็ในช่วงของวันตรุษจีนปีนี้นะครับถ้าใครมีโอกาสมีเวลาแล้วก็ถ้าไม่ได้เดินทางไปไหนเนี่ยก็แนะนำว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมีอยู่ด้วยกันมากมายในช่วงของวันตรุษจีนครับก็สิ่งที่คุณควรจะไปสถานที่ที่น่าจะไปก็ไปไหว้พระนะครับที่อันดับที่1ก็คือวัดพนัญเชิงอยุธยาวัดกัลยากรุงเทพนะครับไปไหว้เจ้าพ่อเขาตกนะครับที่ศรีราชาเกาะศรีชังไปไหว้รอยพระพุทธบาทนะครับทั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวาที่สระบุรีนะครับหรือจะไปเที่ยวต่างประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลก็ดีนะครับดีมากเลยหรือที่หนึ่งก็คือไปไหว้ที่เกาะเสม็ดนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลไปเกาะเสม็ดไปพักผ่อนแล้วก็ไปไหว้พระเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดฮะเกาะเสม็ดอะไรเกาะเสม็ดเลยฮะเสม็ดไอแลนด์ไม่รู้จักเหรอไม่เขาบอกว่ามีต่อเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดก็ครับเสร็จปรนันท์ประจําอะไรก็ไม่รู้เอามีอีกสายนึงอ่ะสวัสดีครับไม่ไปเลยสวัสดีครับครับหมายเลขครับ33ครับ33 33 34 35 36 37อ่ะ3 3 3เอ้าเฮ้ยๆลุ้นๆหมายเลขครับ3มั้ยนะ3 33 34 35 36 37 38ก็ไปถึงอยู่ดีนี่ขยับไปแล้วไงไปไม่ถึงไงมันไปไม่ถึงไม่เป็นไรโอ้ยนะวันนี้ได้หลายอารมณ์เฉียดให้แล้วเนี่ยเอ้านะครบถ้วนสมบูรณ์เวลาหมดแล้วครับก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขแล้วก็มีความเจริญมีแล้วก็มีอารมณ์ที่สุนทรีเดินทางไปไหนด้วยความระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะเมาไม่ขับนะครับนะครับหลับก็หลับนอนโรงแรมสบายสบายตื่นเช้ามามีกำลังค่อยขับกลับบ้านนะแล้วก็ให้มีความสุขกับทุกๆคนเลยแล้วก็ฝากพระกริ่งมงคลมหาเฮงไปด้วยใครที่สนใจก็ขอเชิญก็แล้วกันเอ้านะฮะวันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับท็อปสุดยอดครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอท่านนอนหลับฝันดีเฮงๆรวยรวยต้อนรับตุ๊ดจีนปี2559ครับนะครับเฮงๆตังๆนะครับสิงเจียยุอีสิ่งนี้ผมใช้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ